เอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะคะโอ้คู่นี้เนี่ยก็หวานไม่แพ้คู่ไหนเลยหวานมากสำหรับคู่ของพี่บูมกิตก้องนะคะแล้วก็คุณกิฟต์ดาราพดานั่นเองค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมักจะมีโมเมนต์สวีทสวีทอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงเวลามีข่าวอะไรเนี่ยก็จะคอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดค่ะอย่างล่าสุดครับที่ทางด้านกิฟต์เนี่ยต้องเจอกระแสโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กระหน่ำบอกว่าเป็นคนทั้งแรงทั้งร้ายแถมนิสัยแย่ชอบตอบคำถามวิงเวียงนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากตอนที่อาจจะให้สัมภาษณ์หรือพูดถึงเรื่องของน้องสาวนะครับทำให้มีหลายคนบอกว่าไม่เหมาะสมกับพระเอกบูมเลยล่าสุดครับทั้งคู่ควงกันมาออกงานเลยถือโอกาสเคลียร์ถึงกระแสที่ถูกโจมตีนี้หน่อยนึงพร้อมถามแพนแต่งจะมีเร็วๆนี้ไหมเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับ2ปีกว่า3ปีครับเป็นความหวานเป็นยังไงบ้างว่าไงคะเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะเหมือนเดิมครับคือผมอยากจะบอกเลยว่าคือคุณไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะคุณเห็นแค่เสี้ยวเดียวแล้วคุณมาตัดสินชีวิตผู้หญิงคนนี้แล้ววันนึงผมจะรักผู้หญิงสักคนนึงผมคงไม่เอาผู้หญิงเร็วๆหรือว่าผู้หญิงที่มันไม่ดีแบบที่พวกคุณด่ามาเป็นคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะมาเป็นอนาคตแม่ของลูกผมหรอกทุกเรื่องที่ผ่านมาที่น้องมีปัญหาอะไรเงี้ยบูมคือเชื่อไหมว่าบูมอ่ะรู้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับตัวน้องเพราะบูมเป็นคนใกล้ชิดของน้องกิฟต์แต่บูมเลือกที่จะไม่พูดมาตลอดแต่บูมอยากจะบอกว่าใครทำอะไรบูมรู้หมดเพราะว่าผมอยู่กับน้องเขาตลอดแต่บูมก็เลือกที่จะไม่พูดแล้วบูมก็เคารพในการตัดสินใจของน้องกิฟต์กิฟต์คุยกับพ่อตลอดแล้วพ่อก็ดูทุกสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ล่าสุดพ่อก็ดูแล้วก็แนะนำอย่างที่กิฟต์บอกที่บอกพี่ว่าที่กิฟต์บอกว่าพ่อบอกก็ให้บอกเหตุผลจริงๆเขาไปเลยเขาจะได้เลิกมายุ่งกับหนูสักทีแต่พ่อเคารพการตัดสินใจของหนูเพราะฉันแค่คำว่าพ่อเคารพการตัดสินใจของหนูมันน่าจะเป็นตัวที่บอกได้แล้วว่าพ่อได้รู้ทุกเรื่องนะหนูเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่หนูตัดสินใจทำอ่ะมันมีน้ำหนักมากพอที่เขาจะไม่บอกหนูว่าพ่อว่าลูกทำแบบนี้ไม่ถูกขออีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆธุรกิจบูมก็เพิ่งเข้าปีที่2เองที่บูมเริ่มทำธุรกิจแล้วมันก็กำลังไปได้ดีทำให้ธุรกิจที่เราสร้างด้วยกันมันมั่นคงก่อนนะมีสัก10สาขาก่อน10เลยเหรอ จะได้ไม่ต้องรีบไงพี่เขาเร่งนะครับการแต่งก็รอก่อนขอมีธุรกิจสักสิบสาขาก่อนพี่บุ้งก็หันมา10เลยเหรอ แต่ว่าอยากแต่งแล้วถูกต้องนะครับแต่เรื่องการให้สัมภาษณ์จะวินจะเหวี่ยงไหมถ้าถามเราแค่รู้สึกว่าเขาก็คนตรงๆใช่อ่ะแล้วบวกกับอะไรรู้ไหมพี่อ๋องเรื่องของบุคลิกภายนอกคือเขาเป็นคนหน้าไม่ยิ้มใช่พอเวลาคนที่แบบหน้าไม่ยิ้มตาไม่ยิ้มปากไม่ยิ้มส่วนใหญ่จะถูกตัดสินไปว่าเหวี่ยงไปก่อนถูกต้องแบบนั้นนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามผลงานทั้งสองคนด้วยละกันใช่แล้วนะครับ